ทางหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนคุณยายตัวนุ่มไม่อยู่แล้วเมื่อเพื่อนๆรู้ข่าวว่าคุณยายตัวนุ่มจากไปเพื่อนๆและครูตาโตจะปลอบตัวนุ่มยังไงนะตัวนุ่มรักคุณยายมากเสียด้วยติดตามได้ในไทย PBS Podcast นิทานหูยาวเล่าเรื่องตอนคุณยายตัวนุ่มไม่อยู่แล้วหมดคาบเรียนแล้วทำไมวันนี้ตัวนุ่มไม่มาเมียวนั่นสินั่นสินัดกันแล้วเนี่ยว่าตอนเที่ยงจะกินข้าวด้วยกันก็ไม่มาสามสีอยากกินขนมของตัวนุ่มอ่ะเมียวครูตาโตฮะวันนี้ตัวนุ่มไม่มาเรียนคุณครูรู้ไหมว่าทำไมไม่มาคุณยายของตัวนุ่มเสียจ้าหรือว่าจะไปเยี่ยมตัวนุ่มก่อนกลับบ้านสามสีกับหูยาวไปด้วยกันไหมคะไปฮะครูเมียวสามสีไปด้วยสามสีสงสารตัวนุ่มจังเลยครูเมียวเป็นเรื่องธรรมดาจ้าสามสีคุณยายอายุเยอะแล้วก็ต้องจากไปเป็นธรรมดาเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเก็บของกันเสร็จแล้วเราไปเยี่ยมตัวนุ่มกันดีกว่านะจ๊ะครูตาโตหูยาวและสามสีพากันไปเยี่ยมตัวนุ่มที่บ้านเมื่อไปถึงก็เห็นตัวนุ่มร้องไห้อยู่ตัวนุ่มคิดถึงคุณยายคุณยายไม่อยู่แล้วอีกหน่อยใครจะพาตัวนุ่มไปซื้อขนมใครจะพาตัวนุ่มไปห้องสมุดตัวนุ่มร้องไห้ใหญ่เลยน่าสงสารจังตัวนุ่มจ้าตัวนุ่มครูหูยาวสามสีมาเยี่ยมจ้าหนูเป็นยังไงบ้างจ้า มามาให้ครูกอดนะคะครูตาโตโอบกอดตัวนุ่มเพื่อนๆก็มาช่วยกอดด้วยหูยาวกอดด้วยเมียวสามสีกอดด้วยกอดกันสามคนเลยนะเมียวตอนคุณยายไม่สบายตัวนุ่มก็ดูแลคุณยายดีมากแล้วนี่คะค่ะตัวนุ่มนวดให้คุณยายทุกวันเลยแล้วก็ช่วยคุณแม่ยกอาหารให้คุณยายด้วยค่ะโอ้ตัวนุ่มดูแลคุณยายดีมากเลยเมียวเดี๋ยวสามสีกลับบ้านไปนวดให้ยายของสามสีบ้างดีกว่าเมียวดีจ้าเราดูแลปู่ย่าตายายให้ดีพอท่านจากไปเราก็จะไม่เสียใจที่ไม่ได้ดูแลท่านกันนะคะคุณยายเสียตัวนุ่มได้บอกกับคุณยายแล้วว่าตัวนุ่มรักคุณยายครูก็รักตัวนุ่มนะจ๊ะหูยาวก็รักตัวนุ่มเมียวสามสีก็รักตัวนุ่มสามสีอยากกอดอีกมากอดกันสามคนเลยมาเมียวกอดกันกอดกันกอดกันเด็กๆครับการจากไปของคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายเป็นเรื่องธรรมดานะครับตอนท่านยังอยู่กับเราให้รักท่านดูแลท่านให้ดีที่สุดพอท่านจากไปเราจะได้นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่มีด้วยกันนะครับ